ทำงานมา25ปีมันก็ต้องมีควอลิตี้หลายอย่างเราเป็นคนที่ทำงานด้วยแล้วก็รู้สึกว่าทำงานเหมือนมาเจอเพื่อนชีมีความจริงใจมีความเฟรนลี่มีความง่ายในการทำงานมีความสนุกแล้วก็เวลาทำงานแล้วเขาทุ่มเทจริงมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถอยู่ได้มาถึงปัจจุบันเรารู้สึกว่าหมายถึงตัวพี่เก๋นะรู้สึกว่าเขาเป็นตัวเองได้ชัดเจนแล้วก็ว่าที่จะแตกต่างเพราะว่าตอนนั้นเขาก็มีชื่อเสียงที่มาด้วยหน้าปกนิตยสารที่ค่อนข้างแตกต่างถ้าย้อนกลับไปวันนั้นจำได้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่มีแอทิทูดที่ดีและเรารู้สึกว่ายังไงก็แล้วแต่แอทิทูดที่สำคัญของเขาคือไม่ว่าเขาจะอยู่สถานการณ์ใดเขาสามารถนำพาตัวเขาและคนที่อยู่รอบๆข้างเขาไปรอดไม่แตกในความเป็นตัวเขาสำหรับมุมมองที่ตัวมองถึงพี่เก๋นะคะโดยคิดว่าเขาเหมาะที่จะเป็นซูเปอร์โมเดลที่สุดเลยเพราะว่าหนึ่งเขามีความสง่างามมีความตรงต่อเวลามี energy ที่ดีมี positive energy แล้วก็เป็นคนจิตใจดีจากข้างในแล้วก็มีพลังที่ดีส่งต่อให้คนอื่นหรือนางแบบรุ่นใหม่ก็ตามอย่างการร่วมงานล่าสุดกับ The Face Thailand ที่เราเห็นเป็นกรรมการมาเจอพี่เก๋เนี่ยเขาตั้งใจอะค่ะเขาเป็นคนแบบแคร์น้องๆที่เขาดูแลแล้วก็เป็นคนน่ารักแล้วก็ถึงแม้เขาจะต้องเดินทางไปทุกที่มีลูกหรือว่าทำหลายโมเดลเป็นทั้งคุณแม่เป็นทั้งนางแบบเป็นทั้งโคชชิ่งให้นางแบบรุ่นใหม่ทุกแก่ทำได้ทุกอย่างแบบนี้น่าจะเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีของนางแบบรุ่นใหม่ตลอดไปค่ะในชีวิตเกดที่ช่วยให้โมลเกดที่เป็นทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์เอ็กซ์เซปต์โปรดิวเซอร์ของเกดในรายการทีวีหรือว่าดีไซเนอร์หรือว่าช่างแต่งหน้าช่างผมช่างภาพหรือแม้แต่เพื่อนๆทุกๆคนนะคะ everyone in this room you help mold me to what I am today so I share thiswith all of you. Thank you for making me who I am today, all of you. Every single one of you, from my friends to everyone I've worked with. ขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณค่ะ และเชิญทุกคนเก็บกำลังใจที่เพื่อถ่ายภาพกันหน่อยนะคะ เชิญเลยค่ะต้องขอแสดงความยินดีนะคะนอกเหนือจากรางวัล Face Award นะคะ Entertainment วันนี้ก็ยังทำให้ทีมของตัวเองนะคะชนะเลิศ The Face All Star ในค่ำคืนนี้นะคะผลงานแฟชั่นมากมายเป็นทั้งเมนเทอร์รายการ The Face Thailand ทั้ง4 ซีซั่นด้วยกันค่ะเคยเป็น Best Model แล้วก็ Best Girl Model สำหรับคนรุ่นใหม่จริงๆเลยนะคะหลายท่านชื่นชมคุณลูกเกดนะคะเธอเป็น Super Woman มีหลากหลายบทบาทด้วยกันเรียบร้อยไหมคะขอเสียงปรบมือหน่อยสักครั้งหนึ่งนะคะให้กับคุณลูกเกดเมทิลค่ะ